สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เข้ามาประจำทุกเช้านะ9โมงตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลพวกที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทยยูทูบเจ๊ดำออฟฟิเชียล Subscribe สั่นกระดิ่งฉันด้วยยายรอดอ้าววันนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์ล่ะนั่นเองนะจ๊ะก็เจ๊ดำมาดูฟุตบอลอุ่นเครื่องกระชับมิตรกระชิบมับกระชากมิตรระหว่างพี่ๆพี่บุกมาลิเวอร์พูลนะโดยกับพี่เสือไบเออร์มิวนิกนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นคลิปสาวสีจากสิงคโปร์ได้เลยก็อย่าลืมนะติดตามมันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมแล้วก็ฝากช่องทางของพี่นินไว้ด้วยก็แล้วกันกับพี่นินอินเลิฟนะจ๊ะ Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ TikTok ทั้ง3แพลตฟอร์มก็ไปกดติดตามให้กำลังใจหน่อยกันได้นะกับเรื่องราวดีๆทุกวันเลยเนาะอ้าวแล้วก็ฝากด้วยนะซื้อเจอร์ซี่กับแก้วเก็บอุณหภูมินะจ๊ะ2ดูโอเซตอันนี้นะ1ชุดเนี่ย 1,5001ชุดเนี่ยจาก 1,780 บาทลดเหลือแค่ 1,490 บาทนะวันนี้นะถ้าซื้อชิ้นเดียว890บาทผ่านทาง www.qboy.in.th หรือเข้าแอป Shopee แล้วก็เสิร์ชร้าน Qboy ได้เลยนั่นเองฝากอุดหนุนกันด้วยได้ยังไงรอดนะเอาไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไหมกับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลทั่วของประเทศที่แต่งตัวแบบเน้นส่วนทรงเหลือเกินรัสเซียรัสเซียนะจ๊ะเมื่อคืนนะอัมคาวนะก็เปิดบ้านเอาชนะเซเดนยาโนกินส์ไป 3-2 ต่อที่ฟุตบอลทั่วของอุซเบกิสถานแห่งบ้านทรายทองว่าอุซเบกิสถานเมื่อคืนนะจ๊ะทางด้านของนาซาฟคาชีนะก็เปิดบ้านเอาชนะบูโซโรไป 4-3 ปิดท้ายกันที่ฟุตบอลอิสราเอลนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเอ็นหนักเลยนะเป็นฟุตบอลถ้วยของพวกเขานะทางด้านของอากูดัตสปอร์ตแอชดอตนะก็เสมอกับมัคคาบีเปตาติกวาไป 1-1 อันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจในเมื่อคืนนะจ๊ะจะได้รู้ข่าวคราวกันฟุตบอลกันบ้างกันละกันนะไปกันที่พี่ปรีก่อนเลยก็แล้วกันพี่มันถามตอนไหนจะได้แชมป์โพลิมิชแชมป์ด้วยนะพี่แบบรู้จะสี่แชมป์ตรงนี้ไม่รู้เรื่องเพราะเกือบตอนนี้แล้วเราได้พออยู่บ้านอีกแล้วเราต้องกลับไปเล่นไปดิเขาไม่ได้แล้วต้องตายแก่ไปเดี๋ยวลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะเยอร์คล็อปกุนซือเดอะนอร์มันของทีมเนี่ยก็ประกาศแต่งตั้งเรียบร้อยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะแต่งตั้งมานะเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะไปเลือกเวลาหรือเปล่าคนละอย่างกันอย่าไปปนเย็นมั่วนะเจ๊นะแต่งตั้งมาเรียบร้อยสำหรับกัปตันทีมคนใหม่ของพิกพรีลิเวอร์พูลอย่างเวอร์จิลเดอะมองฟานไดได้ยัดดำเซาซีให้ฟังวันก่อนเลยนะและรองกัปตันทีมอย่างเทรนต์อาร์เซนอลเกมลุกปรับเกมรับไม่เอาอาร์โน่ฝันใจน้องลิกเอ็นอาร์รัชดาแก๊งเนี่ยนะล่าสุด JK ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยว่าทำไมเขาถึงเลือก2คนนี้ให้มานำทีมในฤดูกาลที่เราจะมาถึงนะแต่ก็ไม่วายแล้วบอกว่าไม่ใช่มีแค่2คนนี้ที่เป็นผู้นำทีมยังมีอีก 3-4 คนเลยในลิสต์ที่เป็นผู้นำทีมและจะช่วยกันนำพาลิเวอร์พูลไปให้ได้ดีในซีซั่นที่เราจะมาถึงนะจ๊ะโดย JK พูดถึงฟันไดเดอะมองไว้แบบนี้นะเขาบอกว่าเรื่องของเวอร์จิลเนี่ยนะอู้บอกกันนะว่าจริงแล้วเนี่ยเขามีภาพลักษณ์ที่ดีทุกอย่างเลยที่จะเป็นกัปตันทีมฟุตบอลทีมนึงให้ได้เลยนะบางทีนะจะเป็นคนแรกหรือเป็นเบอร์หนึ่งของลีกเลยก็ว่าได้นะทั้งภาพลักษณ์และทั้งฝีเท้าเอ่ยนะบุคลิกก็ครบเลยทุกอย่างมันเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยของน้องไดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้บอกเลยนะว่าความเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องก้าวขึ้นมามันต้องสเต็ปอัพขึ้นมาแล้วต้องคุ้นเคยคุ้นชินกับสโมสรด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันน่าตื่นเต้นสำหรับเขาเขาต้องมีบทบาทนะเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือกัปตันทีมคนใหม่ของเรานะเขามีเกียรติและเขาภูมิใจแน่นอนเลยโอ้มั่นใจนะโอ้บอกปุ้งลือได้เลยว่าน้องไดภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้รับปลอกแขนนี้นั่นคือในมุมของฟานไดนะเอาทีนี้มันดูในมุมของรองกัปตันทีมอย่างน้องเทรนกันมากแล้วกัน JK ก็พูดได้ดีมาก JK บอกแบบนี้ว่าคราวนี้โอ้พูดอีกเรื่องแล้วกันนะเรื่องกลุ่มผู้นำเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นน้องไดนะน้องเทรนนะน้องโบนะน้องอาลีซงหรือแม้แต่โมซาร่ายักษ์หน้าจากเอลของอีเจดัมเนี่ยนะทุกคนเนี่ยนะมีโอกาสและมีศักยภาพในการเป็นกัปตันทีมทั้งหมดเลยโอ้บอกเลยแต่เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปตัดสินใจว่าใครเอาใครไม่เอาหรือใครจะใส่ปลอกแขนใครจะไม่ใส่ปลอกแขนเพราะเราต้องการทำให้มันถูกต้อง5คนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการนำทัพลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ส่วนตำแหน่งรองกัปตันเนี่ยที่มอบให้น้องเทรนต์เนี่ยเพราะอะไรเพราะอัวเชื่อว่าน้องเทรนต์พร้อมแล้วและอีเป็นสเกาเซอร์ด้วยและเล่นกับอัวเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะเพราะนั้นเนี่ยในฐานะนักเตะคนหนึ่งเนี่ยหรือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยน้องเทรนเนี่ยนะพัฒนาและยกระดับตัวเองขึ้นทุกวันเลยแล้วเก่งมากไอเด็กคนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันแล้วเรามีความสุขที่อยากให้เขาเป็นรองกัปตันทีมเรียบไปนะหลายคนสงสัยทำไมเป็นฟันได้ทำไมเป็นเทรน JK ก็เผยเรียบร้อยตามนี้และจังพี่ปรีจ๋าอ้าวทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่อง JK เพราะให้สัมภาษณ์และสัมภาษณ์เคลียร์คัททุกอย่างจะนำชอบเพราะให้สัมภาษณ์มาสำหรับเยอะอีกครับเพราะว่าพูดตรงพูดชัดแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอนะนั่นคือเรื่องราวของฟาบินโญ่หรือว่าหมอปลากองกลางตัวรับทีมชาติบราซิลวัย29ขวบที่อยู่กับลิเวอร์พูลมา5ฤดูกาลเนี่ยนะก็แต่ใจย้ายทีมไปเรียบร้อยนะจ๊ะโดยเจ้าตัวชูเสื้อเรียบร้อยนะกับอัลอิติฮัดในซาอุดิโรลีกนั่นเองนะทำให้เจนครับเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยขุนพลคู่ใจออกจากทีมแบบนี้นะ JK บอกแบบนี้ว่า
ว่าก็หวังว่าน้องปลาจะโชคดีก็แล้วกันนะว่าบอกเลยว่าน้องปลาเนี่ยนะเล่นกับเรามาอย่างหนักหน่วงมากนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะมีอิสระในการเล่นเกมรุกนะตามจินตนาการของเราเลยเพราะน้องปลาเนี่ยเก็บกวาดให้หมดเลยมีส่วนร่วมเสมอเลยแล้วก็ทำเดอร์ตี้จ็อบหรือทำงานสกปรกเพื่อทีมหมดเลยตลอดนะเล่นได้หมดเลยทั้งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟก็ได้แบ็คขวาก็ได้แล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีเลยนะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่พวกเคยบอกเลยแหละนะชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงและเราที่นี่ทุกคนจะคิดถึงน้องปลาแน่นอนมันเป็นแบบนี้ชีวิตมันคือแบบนี้เลยนะน้องปลาก็จะคิดถึงเราเราก็จะคิดถึงน้องปลานะและจะขอบคุณซึ่งกันและกันเสมอนี่แหละคือชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขอให้โชคดีและเจอกันนะเพื่อนรักแม่เจสคอปเป็นสุภาพน่ารักมากคือเขายอมรับว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ชีวิตไหนบ้างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในเส้นทางตัวเองอะไรแบบนี้สำหรับฟาบิญโญแล้วก็ลิเวอร์พูลแยกย้ายกันเรียบร้อยนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องดีลที่จะมาแทนฟาบิญโญหรือหมอปลาแอนฟิลด์กันหน่อยนั่นคือโรเมโอนีเวียโรเมโอลาเวียนั่นเองกองกลางตัวรับทีมชาติเบลเยียมวัย19ปีของนาโปลีใต้สาขาย่อยของลิเวอร์พูลสำนักงานใหญ่ซาวด์แฮมป์ตันนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสุดลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่มค่าตัวจากงวดแรกใน35ล้านปอนด์บวกแอดออนเนี่ยนะเพิ่มเป็น41ล้านปอนด์บวกแอดออนแต่ซาวด์แฮมป์ตันก็ปฏิเสธเรียบร้อยเพราะยืนยันคำเดิมว่าจะรับเจรจาเงื่อนไขนี้ก็ต่อเมื่อทีมที่จะซื้อลาเวียยื่นมา50ล้านปอนด์นั่นเองก็ต้องทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องไปขยับดีลของตัวเองขยับเงื่อนไขของตัวเองเพิ่มขึ้นมาในการดึงตัวลาเวียมาเล่นกองกลางตัวรับให้ที่แอนฟิลด์นั่นเองจ้ะโดยรายงานจากฟาบิโซ โรมาโน่เนี่ยเหยี่ยวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังเขาก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลเองเตรียมจะขยับดีลครั้งใหม่แม้ว่า2รอบแรกจะโดนปฏิเสธก็ตามนั่นเองแล้วรอดูก็ต้องไปยื่นไป50ล้านปอนด์จบๆไปวะอ้าวเปิดตัวกันอีกหนึ่งคนนะสำหรับณเดชแห่งแอนฟิลด์นะจ๊ะอดีตคนเกิดของพี่พรีลิปูอย่างเซเดียวมันเนี่ยที่ย้ายอยู่กับไบร์ทมาอีกฤดูกาลเดียวแล้วก็ไม่ผ่านแม้ทั้งถ้าเป็นการทำนายก็คือไม่ผ่านโปร1ฤดูกาลเนี่ยนะถือว่าลงเล่นไป38นัดในทุกรายการยิงแค่12ประตูไม่พอนะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเลรอยซาเดชกปากกันปากแตกเลือดไหลออกมาแล้วด้วยแล้วทำให้ไบร์ทมาอีกตัดใจปล่อยตัวเซเดียวมันเนี่ยปีกทีมชาติเซเนกัลเนี่ยนะไปอยู่กับอัลนัสเซอร์ทีมดังในซาอุดิโปรลีกไปช่วยเล่นเกมรุกร่วมกับโรนัลโดนั่นเองโดยค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ28ล้านยูโรนะจ๊ะก็เปิดตัวชูเสื้อหมายเลข10กันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเซเดียวมันเนี่ยนั่นเองนะโดยสัญญาเนี่ยนะก็จะเซ็นยาวถึงปี2027เลยและรับค่าเหนื่อยเลยนะ750,000 ยูโรต่อสัปดาห์โอ้โหประมาณเกือบ700,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็ถือว่าได้มาเล่นในซาอุดิโปรลีกอีก1คนนะโดยจะอยู่กับอัลนาเซอร์เนี่ยโอ้โห CR7 มาเชโลโบรโซวิชอเล็กเตลิสแล้วก็เชโกโฟฟานานี่เป็นตัวดังของอัลนาเซอร์เอาโชคดีในเส้นทางใหม่ของเซเดอร์มันเนี่ยอัฟมาเน่ย้ายไปเรียบร้อยทีนี้มาดูคนที่ปล่อยให้มาเน่ย้ายบ้างอย่างโทมัสทูเคิลกุนซือเลือดร้อนของไบเยอร์มิวนิกนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเทรนเนอร์คนเก่งของพี่เสือได้ออกมายืนยันแล้วว่าเสียใจมากที่ทุกสิ่งทุกอย่างกับซาดิโอมาเน่และไบเยอร์มิวนิกไม่เป็นไปดังฝันนั่นเองนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในการย้ายออกไปของมาเน่และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเอาง่ายคือวินวินซิทูเอชั่นนั่นเองจ๊ะโดยทูเคิลบอกแบบนี้บอกว่าเคิลบอกนะว่าเราก็ก่อนแล้วก็พูดคุยกันนานมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ชอบนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะมันคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะเลือกให้กับคนคนนึงและสโมสรนึงแหละบางครั้งชีวิตเราไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรอกนะเคิลเองเนี่ยกับน้องเน่เนี่ยกันมาอย่างมากเลยนะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเข้าใจดีน้องเน่เจ็บปวดกับการย้ายออกจากทีมไปเลยนะซึ่งเคนเองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้เขาเก่งเหมือนเดิมไม่ได้งัดศักยภาพเขาออกมาไม่ได้เพราะนั้นเราต้องปล่อยเขาออกไปและการแยกทางกันเนี่ยแหละคือทางออกที่ดีที่สุดก็พูดชัดเจนนะคือมาเน่ไม่สามารถเล่นได้ในสไตล์ด้วยถนัดเหมือนสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลที่อยู่กับไบเยอร์เลยก็ทำให้หนึ่งฤดูกาลก็แยกย้ายกันไปสำหรับมาเน่และไบเยอร์จ้ะมาที่แมนเชสเตอร์โดนไป7แมนเชสเตอร์เนี่ยเขาจะดำบ้างแล้วกันนะล่าสุดหลังจากอุ่นเครื่องแพ้3นัดติดเนี่ยและในนัดล่าสุดที่แพ้บรูเชียร์ดอร์ทมุนด์2-3เนี่ยมันมีช็อตที่โอมาริฟอร์ซันเนี่ยนะดาวเตะดาวรุ่งของอะคาเดมี่แมนยูไนเต็ดที่ลงสนามเนี่ยมีเรื่องเกือบจะชกต่อยกับคาริมาดีเอมี่สุดท้ายเล่นไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงกว่าก็โดนอลิเทนักถอดออกแล้วก็ทั้งพูดทั้งปอบทั้งผูอยู่ข้างสนามนานเลยหลายคนก็สงสัยพูดอะไรกันคุยอะไรกันล่าสุดอลิเทนักกุนซือหัวสวยออกมาเปิดเผยเรียบร้อยแล้วว่าสอนโอมาริฟอร์ซันว่าเฮ้ยนี่คือบทเรียนที่เอกจะต้องเรียนรู้กับการเล่นฟุตบอลระดับสูงนั่นเองนะโดยฟอร์ซันเนี่ยนะเล่นในพรีเมียร์ลีก2หรือว่าทีมสำรองของแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะลงเล่นไปเนี่ยยิงไป8ประตูนะแล้วก็เป็นเสียตัวจริงทั้งเกมที่กระชับมิตรกับลีสแล้วก็เกมที่เจอกับดอทมุนนี่นั่นเองนะโดยจะได้สภาพแบบนี้บอกว่าห้ามบอกเลยนะถ้ามี VAR เนี่ยน้องฟอร์ซันเนี่ยแม่งโดนไล่ออกแล้วคือเล่นได้ดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วคู่ต่อสู้ก็หัวเสียงหงุดหงิดกับฟอร์มการเล่นของเขาแต่คุณอย่าตัดสินใจอะไรด้วยตัวคุณเองคุณไม่ใช่กรรมการนะคุณต้องมีหน้าที่เล่นฟุตบอลไปไม่ใช่ไปตั
ดสินใจว่าคุณจะไปเตะเขาจะไปทะเลาะกับเขาอะไรแบบนี้ต้องเอาชนะคู่แข่งผ่านคู่แข่งไปเพื่อตอบโต้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้อีกโอ้โหเกือบแล้วเออนะหลายต่อหลายคนสงสัยว่าคุยอะไรกันเดนฮาก็บอกแบบนี้เลยชัดเจนนะสำหรับโอมาริฟอร์ซันดาวรุ่งคนใหม่ของแมนยูเต็ดเพราะนั้นก็ใจเย็นไอ้หนูนะเออสู้คนเนี่ยตายกันไปเยอะแล้วนะเอาต่อนี่กับทีมคนใหม่ของแมนยูเต็ดอย่างบรูโน่เดอะยัวร์คแฟนอันโฟคิงกันมากแล้วกันนะล่าสุดหลังจากสวมปลอกแขนถาวรที่ฮาร์มควอร์ไปเรียบร้อยเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าเฮ้ยนี่คือยุคใหม่ของแมนยูเต็ดเป็นผู้นำคนใหม่แต่มีหนึ่งคนที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ใหม่อะไรนะก็รู้สึกแบบนี้กับบรูโน่มาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนที่เขาสวมปลอกแขนบ่อยๆแทนที่ของฮาร์มควอร์มานานแล้วนั่นคือลุคเดอะเซเลนเดอร์ผอมเพรียวชอเดอะตุ้นตาตุ้นตุ้ยในอดีตจากแบ็คซ้ายที่ยากติดของแมนยูเต็ดเนี่ยก็ยืนยันว่าเพื่อนๆร่วมทีมทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะมองว่าเดอะยัวเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วโดยลูกชอให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าก็จริงๆเนี่ยชอบอกเลยนะว่าเดอะยัวเนี่ยนะหรือพีโน่เนี่ยนะก็เหมือนกับตัวนิ่มของเราอยู่แล้วชิป้าตั้งแต่ฤดูกาลก่อนที่ผัดกันสวมปลอกแขนกับแฮร์รี่แม็กควายร์ชิป้านั่นแหละมันก็เป็นเรื่องราวเดิมๆที่เราเจอมาแล้วอะนะพี่โน่เนี่ยก็เป็นคนเดิมนั่นแหละชิปะทัศนคติการเล่นทุกอย่างก็เหมือนเดิมชิปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะชอบบอกเลยนะว่าตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วที่เขาเป็นกัปตันทีมก็ทำผลงานได้ดีชิปะและมันก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยชิปะนั่นคือลูกชอที่มองบูโน่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยนั่นเองโดยซีซั่นที่แล้วเนี่ยเดอะยัวเนี่ยลงเล่นให้กับยูไนเต็ดไป 3,320 นาทีในพรีเมียร์ลีกตัดภาพกลับมาที่กัปตันทีมคนก่อนอย่างฮาร์ริ่งควอร์เล่นไปแค่759นาทีเท่านั้นนะจ๊ะอ้าวมาดูที่กองหน้าคนใหม่กันบ้างอย่างรัสมุส ฮอยลุนนะจ๊ะศูนย์หน้าทีมชาติเดนมาร์กวัย20ขวบนะที่ย้ายจากอัตตามาอยู่กับแมนยูไนเต็ดด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์เป็นเงินต้นแล้วแอดออนอีก8ล้านปอนด์เนี่ยเข้าตรวจร่างกายที่แคดดิงตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะปิดดีลนี้เซ็นสัญญาชูเสื้อกันอย่างเป็นทางการทางราชบุรีทางนครปฐมเนี่ยนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะก็ยืนยันชัดเจนละเห็นภาพรถที่พารัสมุส ฮอยลุนเข้ามาที่แคดดิงตันเพื่อมาตรวจร่างกายนั่นเองฤดูกาลที่แล้วเล่นแอตแลนต้าไป34เกมจากฤดูกาลยิงไป10ประตูนะส่วนกับทีมชาติที่เห็นมาแต่ไกลอย่างเดนมาร์กเนี่ยนะ6นัดพวกยิงไป6ประตูก็ถือว่ามาเป็นความหวังใหม่ในการล่าตาข่ายให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้กำลังจะมาถึงนั่นเองแล้วก็เป็นผู้เล่นรายที่3ในยุคของเดนฮาร์กฤดูกาลที่2นะจ๊ะก็คือคนแรกคือเมสันปากเธอหน้าจูบเมาส์นั่นเองนะจ๊ะคนที่สองคืออองเดรเดอะซ่งติงโอนาน่าเปลี่ยนคำหน่อยเมื่อวานพูดว่าเดอะซ่งติงแล้วคนบอกอุ๊ยหยาบจังเลยเจ๊รุนแรงไปงั้นเปลี่ยนแล้วดันมีเชื้อจริงเล็กน้อยเชื้อจริงพบเกี้ยงนะองเดรเดอะซ่งติงโอนาน่านั่นเองก็เข้ามาเป็นรายที่3สำหรับรัสมุส ฮอยลุนฉายาคิดไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอ้าไปดูนี่ทีมทริปเปิลแชมป์ฤดูกาลที่ผ่านมานะจ๊ะอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือรบสีฟ้านะลอตเตอรี่นะมิดฟิลด์ตัวกลั่นเลยของซิตี้เนี่ยออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยนะกลอไปกลอมาดูคลิปยิงประตูนะชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกที่ชนะอินเตอร์1-0ประตูเดียวประตูทวงประตูชัยจากเท้าของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าดูเกิน 5,000 รอบแล้วนะดูในทุกภาษาด้วยดูแบบบ้าไปเลยอะและจังหวะเนี้ยมันทำให้ชีวิตของลอตเตอรี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะโดยเจ้าตัวสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าดีเองเนี่ยก็จะโฟกัสกับฤดูกาลที่จะมาถึงนะแต่ว่าไอ้ประตูชัยที่ดีเองนะชิง UCL เนี่ยดีแม่งบ้าไปเลยพี่เอ้ยดีดูไม่ได้ 5,000 กว่าครั้งแล้วจะภาษาสเปนอิตาเลียนอังกฤษเยอรมันหรืออะไรก็แล้วแต่ในอาหรงอาหรับเนี่ยดีดูหมดแล้วโก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 เนี่ยดีดูหมดเลยดีหยุดทำไม่ได้หยุดดูไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผลงานของเราในวันนั้นเนี่ยมันทำให้ดีมีรอยยิ้มและดีมีความสุขที่เห็นทุกคนฉลองนะวันนั้นน่ะดีเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพอดียิงได้ดีมีความสุขมากแล้วทุกคนก็มีความสุขนะพี่เป๊ปเองก็บอกดีเหมือนกันบอกว่าเองเล่นอะไรของเองวะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้แล้วเล่นไม่ได้เรื่องเลยสุดท้ายเนี่ยดีก็รับฟังคำวิจารณ์ของพี่เป๊ปแล้วก็ลงสนามมาแล้วก็ยิงประตูชัยได้แล้วเพราะนั้นตอนนี้ดีพักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่แล้วพ่อคุณเอ้ยไปหมกมุ่นกับคลิปประตูตัวเองซะแต่ก็ไม่แปลกจะได้เพราะเบนเวลายิงประตูได้ถ่ายดูอยู่นั่นแหละเอ้าไปดูรายงานจาก Daily Mail สื่ออังกฤษกันบ้างอันนี้ฟังหูไว้3หูนะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะไอ้ปืนใหญ่แฟนเพียงอาร์เซนอลเนี่ยนะจ๊ะเตรียมจะดึงตัวดาวิดราปูดาวิดราย่าประตูทีมชาติสเปนจากเบรนท์ฟอร์ดมาเฝ้าเสาที่เอเมเรตสเตเดียมนะจ๊ะโดยจะเข้ามาแข่งแย่งมือหนึ่งกับอารอนแรมสเดลนะค่าตัวของราย่าที่เบรนท์ฟอร์ดตั้งไว้คือ40ล้านปอนด์ซึ่งอาร์เซนอลบอกว่าเฮ้ยโอเค40ล้านปอนด์เนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวจะเจรจาอย่างเป็นทางการนั่นเองนะจ๊ะแล้วตอนนี้นะเหลือสัญญา1ปีกับราย่าแต่ค่าตัว40ล้านปอนด์ทำให้สเปอร์เองไบเยอร์มิวนิกเองหรือแม้แต่แมนยูไนเต็ดเองก็ถอยกรูดเลยเหลือแค่อาร์เซนอลทีมเดียวที่อยากได้ตัวเขานั่นเองและยังยืนยันด้วยว่าจะเอาเข้ามาเพื่อมาเป็นสำรองของอารอน
แรมสเดลต้องรอดูนะว่าจะได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าได้มาเนี่ยได้ดำว่าก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอาร์เซนอลเพิ่มอีก1ตำแหน่งเลยจ้ะเอาไปดูที่น้องโตกันบ้างแล้วกันซานโดรโตนาลีนิวอังเดปิโลแห่งอิตาลีที่ย้ายจากเอซิมิลานมาอยู่กับซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเรียบร้อยเลยนะล่าสุดคิรันทิเปียกัปตันทีมของซาลิกาซาอุดีก็มายกย่องน้องโตเลยว่าโอ้โหนี่คือนักเตะระดับท็อประดับโรตัสระดับคาปูไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนักเตะระดับสูงเลยที่จะเข้ามายกระดับนิวคาสเซิลได้แน่นอนนะโดยที่เปียบอกแบบนี้นะเปียบอกเลยนะว่ามันสำคัญเสมอเวลามีนักเตะย้ายจากประเทศอื่นมาเล่นกับเราเนี่ยนะตอนที่เปียย้ายไปสเปนเนี่ยนะโอ้โหมันยากมากเลยเพราะนั้นเปียจะทำทุกอย่างเพื่อให้น้องโตเนี่ยนะปรับตัวให้ได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครอบครัวของน้องโตเนี่ยย้ายมาจากมิลานมาอยู่กับในเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยอย่างทันทีเลยและเขาเนี่ยต้องเข้าที่เข้าทางให้เร็วด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเราเนี่ยได้นักเตะระดับท็อปมาแล้วและน้องโตนี่แหละพร้อมจะยกระดับนิวคาสเซิลได้นะภาษาอังกฤษของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆและเต็มรันคืออะไรนะทุกคนเนี่ยให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีนะน้องโตใช้ฟุตบอลสื่อสารได้ดีมากๆและเขาจะปรับตัวได้เร็วแน่นอนนะก็ถือว่าช่วยๆกันเลยเพราะที่เปียงเคยมีประสบการณ์ย้ายไปอยู่กับแอตมาดริดมาแล้วใน 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองแล้วจ้ะเอาไปดูที่ Sky Sport อิตาเลียกันบ้างแล้วกันนะสื่ออิตาลีเขารายงานว่าอัลทีลาวเนี่ยล่าสุดบ้าคลั่งเลยจ้ะแล้วจะพลาดตัวคลีอันเอ็มบัปเป้ท่านประธานที่เตะบอลได้นิดหน่อยของปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยยื่นไป300ล้านยูโรค่าจ้าง700ล้านยูโรต่อปีเอ็มบัปเป้บอกไม่เอาแม้ว่าเปเช่จะตอบรับข้อเสนอแล้วก็ตามล่าสุดเป็นเป้าจับไปที่วิกเตอร์โอซิเมนนะกองหน้าทีมชาติไนจีเรียของนาโปลีโดยยื่นข้อเสนอมูลค่า140ล้านยูโรมากกว่าที่ประธานสโมสรออเรเลโอเดลาเรติสจอมตื่นนะตั้งไว้ที่ประมาณ120ล้านยูโรถึง20ล้านยูโรและพร้อมประเคนค่าเหนื่อยให้กับโอซิเมนเนี่ยสัปดาห์ละ1ล้านปอนด์เลยนั่นเองนะก็ต้องรอดูนะว่าจะปล่อยตัวโอซิเมนออกจากทีมหรือเปล่าสำหรับนาโปลีนั่นเองนะจ๊ะนั่นนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันพุธสีเขียวเนี่ยซับแบบนี้ from สิงคโปร์ล่ะนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเป็นกำลังใจให้เจดามทีมงานง่ายๆด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด follow กด subscribe นั่นเองนะจ๊ะทางแฟนเพจเจดามภาษาไทย YouTube TikTok IG LINE @เจดาม official ก็แอดมาสั่งซื้อเจดามได้นะมีอยู่8 LINE ตอนนี้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศมาอุดหนุนกันได้ในหลายรอบนะเอาละเหมือนเดิมนะจ๊ะมีความสุขมากๆกันละกันนะกับชีวิตของพวกแกทุกคนนะเจอเรื่องอะไรยากยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกครั้งนั่นแหละนะจะนำมาใจช่วยนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะเย็นนี้รอติดตามเล่าเท่าที่จำได้คอนเทนต์ปวดสมองนะจ๊ะ18:00 น.รอชมรอแชร์ชันด้วยกันละกันเนาะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่คิดว่าเจอแหละนะไปเว้ย